งั้นเราพยายามนะเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจตัวเองบ่อยๆนี่แหละเป็นทางเดียวที่จะล้างตัณหาออกจากใจได้ล้างตัณหาออกไปลดตัณหาก่อนนะตัณหาเบาบางชีวิตเราก็โปร่งเบาสบายขึ้นถึงวันหนึ่งเราล้างตัณหาได้เด็ดขาดทำลายความโง่ได้เด็ดขาดรู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์โลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์มันก็แตกสลายไปถ้าใจมาเห็นอย่างนี้นะใจมันจะหมดตัณหาทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นนะอย่างเราเห็นร่างกายแล้วก็เห็นร่างกายเราทุกข์บ้างสุขบ้างสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจเราก็ทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกนะมีทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็ต้องดิ้นรนต้องอยากใช่ไหมอยากมีความสุขอยากให้มันไม่มีความทุกข์เนี่ยความอยากเกิดแล้วนะแต่ถ้าเราเห็นความจริงร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะเอื่อมรามันจะเบื่อหน่ายนี่ก็คลายความยึดถือแล้วมันก็หลุดพ้นแต่ถ้าเรายังเห็นร่างกายนี้มันทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างชีวิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างนะก็ทุกข์ต่อไปจนกว่าวันหนึ่งฉลาดขึ้นมาหายโง่จะรู้อะไรในโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นะตัณหาจะไม่เกิดอีกแล้ว